ีครับแล้วก็ถึงเวลาของรายการ The Golden Club วาไรตี้คลับสำหรับผู้สูงวัยที่ยังมีไฟอยู่นี่หนาวคุณต้องพยายามต้องบอกนิดนึงนะหนาวนี่กล้องนี่สั่นพับเลยไม่นี่ดูดิจะเบลมาแล้วนี่คนเราพออายุมากขึ้นเนี่ยนะพออากาศมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยร่างกายเราปรับคืนนี้นอนไม่หลับเลยทำท่าจะเป็นหวัดอะไรก็กักอยู่คนเดียววันนี้ก็เลยต้องใส่เสื้อหนาวหน่อยคุณเมื่อวานในลูกเขยผมก็บอกพ่ออากาศเย็นวันนี้เราปิดแอร์ดีกว่าไม่ต้องนั่งในบ้านออกไปนั่งหน้าบ้านก็ยกโต๊ะมานั่งทานหน้าบ้านกันแหมสนุกสนานสองยามเอ๊ะผมเป็นอะไรสักฝุดปัดน้ำค้างไงก็เลยก็ยังไงซะนะใส่หมวกแล้วซื้อหมวกมาแล้วอย่าประมาทนะคะดูแลสุขภาพอากาศมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยบางทีเราอายุมากแล้วผู้สูงอายุกับเด็กเนี่ยอันตรายมากเพราะนั้นต้องดูแลดีๆว่าจะทั้งนั่งกลางถนนพระน้ำก็ใส่หมวกซะหน่อยนึงกันน้ำค้างลงนะครับก็พูดถึงวันนี้เป็นวันสำคัญในอดีตเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็คือเป็นวันประสูติการใช่นะคะของสมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีใช่พระประสูติวันอังคารที่24พฤศจิกายน2468ณพระที่นั่งเทพฐานพิราชค่ะแล้วก่อนที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคตเพียงวันเดียวค่ะคืออย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเกิดกับจริงๆแล้วท่านเป็นพระธิดาพระราชธิดาพระองค์เดียวเลยนะในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีที่จริงพอพระนางเจ้าสุวัฒนาเนี่ยทรงพระครรภ์เนี่ยโอ้โหรัชกาลที่6ท่านก็ทรงดีพระทัยมากเลยปลื้มปิติมากเลยแต่งโครงกลอนเอาไว้เตรียมเลยบทกลอนของพระองค์ท่านที่แต่งไว้เนี่ยนะคุณรองขอเอ่ยแค่สั้นๆนิดนึงนะคะว่าพระเอ่ยพระหน่อนาฏงามพิลาศดังดวงมณีใสพระเสด็จจากฟ้าสุราลัยมาเพื่อให้ฝูงชนกมลปรีนี่เริ่มต้นแล้วทรงรอคอยว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีพระประสูติการในขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ขึ้นเนี่ยพระองค์ท่านก็มีพระประชวรหนักได้โรคพระอันตะก็จนกระทั่งนะจนกระทั่งถึงวันที่มีพระประสูติการเนี่ยค่ะเขาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะคือประทับรอนะพระที่นั่งจักรพรรดิมารคือพยายามที่จะฟังข่าวว่ามีพระประสูติการอย่างไรอะไรนะคะขณะนั้นก็พระการประชวรก็อยู่ในขั้นวิกฤตพอบ่ายวันที่25พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่มีพระการประชวรในขั้นวิกฤตได้ทอดพระเนตรพระราชธิดาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเลยก่อนที่จะสวรรคตนะใช่ใช่พระองค์ท่านเนี่ยชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยนะเจ้าฟ้าพระกินีเธอเนี่ยต้องบอกว่าท่านระหกระเหินเลยไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะโยกย้ายไปโยกย้ายเพราะมันอยู่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในเมืองไทยมากตอนนั้นมีกบฏกบฏบวรเดชเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วยังมีสงครามโลกครั้งที่สองตามหลังมาอีกนะในที่สุดเนี่ยพระนางเจ้าสุวัฒนาเนี่ยก็ได้ทรงพาพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปทรงพระอักษรและประทับที่ประเทศอังกฤษยาวนานถึง20ปีเสด็จไปทรงศึกษาในโรงเรียนประจำปตรีชื่อโรงเรียนเซคริตฮาร์ทแคว้นเวลส์ใช่ที่แคว้นเวลส์ตรงนั้นนะคะที่จริงแล้วพระองค์ท่านเนี่ยนะพอเสด็จกลับนิวัตมาประเทศไทยเนี่ยก็โอ้ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500เนี่ยเสด็จกลับมา2500ทีหนึ่งอีกครั้งแล้วก็พระกรุณาทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างวังในซอยสุขุมวิท38ซอยสันติสุขปัจจุบันนี้ใช่โดยมีพลเรือตรีสมภพพิรมศิลปินแห่งชาติเป็นสถาปนิกแล้วก็เสด็จกลับไปอังกฤษอีกครั้งเมื่อปี2501เพื่อไปเตรียมข้าวของที่จะเดินทางกลับมาพำนักถาวรในประเทศไทยในปี2502นะคะจากนั้นพอในปี2489เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะฮะก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคือพระนามเลยโดยให้คงคำนำหน้าพระนามพระเจ้าภักินีสมเด็จพระเจ้าภักินีเธอซึ่งแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนั่นแหละแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีพระชนมายุแก่กว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งตอนนี้พระองค์ท่าน85แล้วใช่ใช่มีพระชนมพรรษา85ปี
เขาบอกงานที่พระองค์ท่านเนี่ยนะได้ทรงรับสถาบันต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากจุฬาลงกรณ์30แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนปริ้นรอยัลวิทยาลัยโรงเรียนราชินีราชินีบนราชินีโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะคะแต่มีคือตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยนะคะสมเด็จพระเจ้าพระกนีเธอเนี่ยมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดังปรากฏในพระดำรัสพระราชทานคุณนะในงานฉลองพระชนมายุ61พรรษาเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2529นะพระองค์ท่านรับสั่งให้บอกว่าฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่าจะพยายามบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติทั้งจะได้รับขอโทษค่ะทั้งจะได้รักษาเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ชั่วชีวิตนี่คือ เรื่องของคนสูงวัยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเลขเท่านั้นที่มันมากำหนดชีวิตเรานะคุณรองแต่มันมีเรื่องสุขภาพค่ะวันนี้เนี่ยเรามานั่งนึกทบทวนว่าคนแก่ๆเนี่ยคุณรองถ้าจะมีอุบัติเหตุหนึ่งลื่นล้มแน่นอนโหเรื่องใหญ่มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะมีอะไรที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยปลอดภัยวันนี้ก็เลยมีช่วยอะไรชุดพยุงผู้สูงอายุวันนี้น้องเบลค่ะน้องอัชราพรภูลจันทร์มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วลูกสาวคนสวยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเบลจะมาคุยถึงว่าผู้สูงวัยเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องอายุเรื่องสุขภาพขึ้นมาแล้วมันมีชุดอะไรที่จะมาช่วยได้บ้างค่ะวันนี้นะคะก็จะมีชุดที่เป็นเครื่องช่วยพยุงอะค่ะเป็นราวจับนะคะตัวนี้จะเป็น เครื่องช่วยของผู้สูงอายุนะคะแบบว่าจะมีความสามารถสะดวกต่อการใช้งานมากอะค่ะชุดราวจับนี่หมายความว่าเราเอาไปติดตั้งไว้แถวๆไหนลูกราวจับตัวนี้นะคะก็จะใช้ได้ทุกจุดในบริเวณบ้านเลยค่ะเพราะมีความสะดวกมีความคล่องตัวค่ะแล้วก็มีตัวติดสุญญากาศด้วยนะคะมีราวจับมีตัวติดสุญญากาศเห็นช่างอยู่ที่นี่มีอะไรนะอะไรเก้าอี้พับอเนกประสงค์จะเป็นเก้าอี้พับอเนกประสงค์ค่ะตัวนี้จะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะจะปรับระดับได้หมดค่ะจะใช้ในพื้นที่ที่จำกัดตัวนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะเพียงผู้สูงอายุหรือคนแก่เท่านั้นนะคะจะใช้สำหรับเด็กๆ ก็ได้ค่ะอาหารก็ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณรองผู้สูงวัยเนี่ยหนึ่งนะเข้าห้องน้ำนั่นมันลื่นแน่นอนอันตรายมากแล้วอย่างนั่งโถอ่ะขอโทษนะคะที่ต้องพูดงี้นั่งโถอ่ะเดี๋ยวคุณต้องมีราวจับมันต้องมีราวจับอยู่ใกล้นะบางทีนี่นั่งแล้วลุกไม่ขึ้นก็มีนะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาในการลุกนั่งลำบากข้อขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่สะดวกอันนั้นคือราวจับที่น้องเบลว่าอันไหนสาธิตนั่นๆๆไหนดูซิว่าที่เอามาทำอะไรยังไงบ้างลูกราวจับไหนๆขอราวจับมันนี่อันนี้ใช่ไหมนี่คือราวจับใช่ไหมคะตัวแรกค่ะตัวแรกลองอันนี้จะเป็นมือจับค่ะตัวนี้จะเป็น